รู้ไว้ไม่โดนหลอกดูให้ออกขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ปรากฏการแชร์ลูกโซ่ดีไอคอนกรุ๊ปส่งผลกระทบในวงกว้างแน่นอนว่าธุรกิจขายตรงโดนไปเต็มๆเ,เพราะมีคนจํานวนมากยังคงแยกแยะไม่ออกระหว่างแชร์ลูกโซ่หรือขายตรงปีรามิดกับขายตรงทั้งๆท,ท,ที่มีความแตกต่างกันทั้งนี้สมาคมการขายตรงไทยระบุความแตกต่างของขายตรงที่ถูกต้องกับระบบปีรามิดดังนี้สําหรับขายตรงที่ถูกต้องให้ดูหลักๆคือ 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครต่ํา จ่ายเพื่อคู่มือความรู้และสินค้าตัวอย่างเท่านั้น2จํจำหน่ายสินค้าหลากหลายมีคุณภาพยอดขายมาจากการจำหน่ายสินค้าได้ซ้ํา 3. รับประกันคุณภาพของสินค้าโดยการคืนเงินลูกค้าเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับบริษัทได้4ดําเนินธุรกิจระยะยาวรับผิดชอบต่อผู้ขายหาการจ่ายผลตอบแทนรายได้และตําแหน่งขึ้นอยู่กับผลการทํางานของผู้ขาย 6. การก่อตั้งธุรกิจขึ้นอยู่กับก,บการขายสินค้าคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป 7. ผู้ขายอิสระขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ 8. มีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการดําเนินธุรกิจ 9. ผู้ขายจะเน้นการขายสินค้าและบริการส่วนขายแบบระบบพีระมิดจะมีลักษณะดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสูงถูกหลอกให้ใจ่ายค่าฝึกอบรมซื้อสินค้าเกินจริงผลกําไรมาจากรับสมัครสมาชิก 2. ไม่สนใจที่จะจําหน่ายสินค้าคุณภาพรายได้มาจากการรับสมัครสมาชิกใหม่3ไม่มีนโยบายรับซื้อสินค้ากลับคืน4ร่รารวยรวดเร็ว ที่ฐานของพีระมิดจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่คนไม่กี่คนห้าตำแหน่งในระบบสามารถซื้อได้6ไม่เน้นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่ผลกําไรจะมาจากสมาชิกที่สมัครใหม่7หลอกลวงคนให้เข้ามาในระบบ8ผู้เข้าร่วมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครที่สูง9เน้นรับสมัครสมาชิกใหม่และบังคับให้ซื้อสินค้าและเป็นระบบที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกายุโรปและหลายประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสอคอบอร,ระบุว่าดีไอคอน กลุ่มบริษัทมีรายชื่อจดทะเบียนธุรกิจการตลาดแบบตรงแต่ไม่ได้จดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและไม่ได้อยู่ในสมาคมการขายตรงไทยมูลค่าตลาดรวมขายตรงในไทยประมาณ7 0,000 000, ล้านบาทมีนักธุรกิจอิสระในระบบประมาณ11-12ถึงล้านคนและขายตรงไทยเคยติดอันดับที่1 4ของโลกมาแล้วนายทศพรนิธานนทนายกสมาคมการขายตรงไทยวางนโยบายสมาคมผ่าน3กลยุทธ์คือ หนึ่งพนกำลังเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขายตรงสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน2ส,สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค 3. าผสานกำลังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบริษัทสมาชิกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแรงสนับสนุนให้นักธุรกิจอิสระได้ทำธุรกิจอย่างมั่นคงส่วนรายใหญ่ตลาดขายตรงในไทย3อันดับแรกคือ1บริษัทแอมเ์ ave, ประเทศไทยจำกัดสัญชาติอเมริกันทำธุรกิจในไทยเกือบ40ปีแล้วปี2566 มีรายได้16,848ล้านบาทกำไร943ล้านบาท2บริษัทกิบฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแล้วเกือบ23ปีโดยปี2566รายได้4,123ล้านบาทกำไร258ล้านบาท3บริษัทซูเลียนประเทศไทยจำกัดสัญชาติมาเลเซียดำเนินธุรกิจในไทยเกือบ30ปีแล้วโดยปี2566มีรายได้1,975ล้านบาทกำไร143ล้านบาท